สวัสดีค่ะก็ยังไงเทโลเมียร์เรายังจัดการไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เราแก่กันก่อนนะคะก็ตั้งแต่อาหารลดความเครียดใช้ชีวิตให้สมดุลแล้วก็ออกกําลังกายนะคะยังไงเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยทฤษฎีก็ไม่เท่าปฏิบัตินะคะรู้ทฤษฎีก็ถ้าไม่ทําก็ไม่มีประโยชน์กับเรานะคะทํายังไงถึงจะให้ฟิตเป็นทำไมอ๋อโอเคค่ะเราก็การออกกำลังกายก็คือความถี่นะคะก็ต้องสม่ำเสมอนิดนึงนะคะอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะความหนักก็แล้วแต่คนว่าใครจะไหวมากไหวน้อยนะคะใช้วิธีการเดินผ่านว่าออกกำลังกายอย่างความเหนื่อยก็ประมาณเนาะต้องเป็นออกกำลังกายที่มีแรงต้านมันถึงจะรู้สึกว่ามันได้ใช้กำลังนะคะแล้วก็ออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะระยะเวลาก็คือถ้าหนักระยะเวลาสั้นก็ได้ผลถ้าเกิดว่าเบาๆก็ต้องทำใช้เวลาต่อเนื่องนานๆนิดนึงนะคะโดยเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะโดยหลักการนี่คือง่ายๆแต่ว่าแต่ละคนก็คือแล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับวิธีไหนหรือเราสะดวกแบบไหนจะทำยังไงแล้วก็ต้องเพิ่มเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะการยืดเหยียดเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะนี่ก็เป็นสื่อจากกรมอนามัยนะคะเดี๋ยวเขาพอยไปไหนฝ่าจุดด่างดำค่ะก็สรุปเมื่อกี้นะคะทำไงถึงจะฟิตก็ FITT นะคะเรื่องของการเลือกความเหมาะสมความถี่ห่างในการออกกำลังกายความหนักของการออกกำลังกายระยะเวลาที่ใช้แล้วก็ประเภทของแต่ละคนนะคะอันนี้ของสมาคมนะคะกิจกรรมเอ๊ะมันไม่วิ่งมันเป็นวิดีโอจริงๆเป็นวิดีโอภาพอาจารย์ท่านนายกแล้วก็กรรมการของเรากำลังมาร์ชชิ่งเลยนะคะก็คือถ้าทำอะไรที่มีความเพลิดเพลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมเพลงเนาะใช้เป็นเพลงอย่างเย็นนี้เดี๋ยวเราก็จะมีงานเลี้ยงนิดหน่อยก็ได้ร้องเพลงได้ออกกำลังกายนะคะยิ่งถ้าสูงวัยเนี่ยปัญหาที่เจอก็จะเป็นเรื่องของข้อต่อเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการโดดการมีอิมแพคต่อข้อต่อก็จะเป็นข้อจำกัดของคนที่จะออกกำลังกายก็ทำอะไรก็ได้ถ้าจะให้ได้ความหนักที่เหมาะก็ต้องมีการยกขยับแขนขานะคะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มันถึงจะได้มีการออกแรงนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าบอกว่าออกกำลังกายแค่ฟังก็น่าเบื่อแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้มันก็จะขี้เกียจตั้งแต่ต้นนะคะแต่ถ้าเป็นการเพิ่มความบันเทิงนิดนึงก็จะใช้เสียงเพลงนะคะจริงๆภาพนี้อาจารย์มยุราจำได้ไหมคะว่าเพลงอะไรจำไม่ได้เป็นมาร์ชชิ่งอาจารย์เดินค่ะอะไรประมาณนั้นค่ะเดินมาร์ชชิ่งกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะอันนี้เราไปสัญจรกันที่สัตหีบนะคะก็จริงๆสื่อเนี่ยหาไม่ได้ยากนะคะก็คือจะอยู่ตาม YouTube นะคะ YouTube ที่ท่านพอใจเลยอาจจะเสิร์ชเป็นคำที่เราต้องการว่าเราอยากได้วัตถุประสงค์แบบไหนเช่นเต้นลดความอ้วนสำหรับผู้สูงอายุแบบไม่กระโดดแบบไม่โดนเข่าหรืออะไรก็ได้นะคะอย่างอันนี้ของคุณบุ๊กกี้นะคะอันนี้ที่ชอบเพราะว่าเขาพาคุณแม่ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุ๊กอยู่กับคุณแม่ของบุ๊กเองวันนี้นะคะบุ๊กจะพาทุกคนมาออกกำลังบุ๊กเอง
่งวันนี้นะคะบุ๊กจะพาทุกคนมาออกกำลังกายแบบ low impact ไม่กระโดดไม่มีแรงกระแทกนะคะไม่โดนเข่าสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะแล้วแต่อยากออกกำลังกายเราก็สามารถออกได้ค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆใช้เวลาเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นแต่รับรองค่ะว่าเหนื่อยแล้วก็เบิร์นเยอะเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยสู้ๆค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราจะออกกำลังกายท่าละ45วินาทีสลับกับการเดินย่ำอยู่กับที่อีก15วินาทีวนไปเรื่อยๆจนครบ12ท่าเลยค่ะเดินย่ำนี่เป็นการเบรกนะคะ15วินาทีนะคะท่าแรกค่ะยืนแขนตรงแยกขาเท่าไหร่กางแขนแล้วบิดตัวไปทางซ้ายและขวาค่ะตอนทำพยายามเกรงลำตัวไว้ตลอดเวลานะคะถ้ารู้สึกเวียนหัวให้หันหน้าตรงไปด้านหน้าแล้วค่อยบิดแค่ลำตัวอย่างเดียวค่ะวอร์มนะคะเริ่มตื่นกันขึ้นมาหรือยังคะวันนี้นั่งทั้งวันเลยแขนขาอยู่ด้านหน้าตลอดเลยนะคะออฟฟิศซินโดรมมาแน่นอนแม้แต่นั่งประชุมนะคะพักเบรกค่ะครบแล้วนะคะสลับเดินย่ำกับที่พร้อมกับแกว่งแขนอีก15วินาทีค่ะเหมือนกระโดดตบนะคะแต่ไม่กระโดดค่ะก้าวเฉยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะครบแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นเดินย่ำอยู่กับพี่เลยการเดินย่ำก็คือจะเป็นการเป็นเทนเนสทาร์เกรดนะคะไม่ให้มันดรอปเพราะว่าเรากำลังออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็อาจจะปรับท่าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกสักท่านึงนะคะท่าต่อไปตั้งมือแล้วยกเข่าเข้ามาชนอกค่ะพยายามเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะคะยกเข่าขึ้นมาให้สูงที่สุดชิดอกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยใครขาเริ่มล้าหนักยกไม่ขึ้นบ้างแล้วคะยกเข่าขึ้นไปหาแขนหรือเอาแขนลงไปหาเข่าดีโอเค10วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะ5 4 3 2 1ครบแล้วค่ะเดินย่ำอยู่กับพี่ค่ะเป็นไงรู้สึกฮาร์ทเรทขึ้นแล้วบ้างคะไปทางซ้ายขวาโดยทำแขนตรงขนานกับพื้นแบบนี้นะคะสลับกับแขนสูงแบบนี้เลยเกรงลำตัวไว้ด้วยค่ะระดับบนแล้วก็ระดับปิดซ้ายระดับกลางขวาบนซ้ายบนขวานะคะก็จะเริ่มสกิลนิดนึงเนาะโอเคค่ะพอเป็นตัวอย่างนะคะเป็นไงคะตื่นกันหรือยังคะยังติดใจอยู่ก็สามารถไปหาคลิปที่เราถูกโฉลกแล้วก็สามารถทำได้นะคะก็มีหลายตัวอย่างเนาะอย่างส่วนตัวเนี่ยจะชอบคลิปของคุณเบเบ้เนาะมีใครเคยเปิดคลิปคุณเบเบ้ไหมคะแล้วก็มีคือคลิปของคุณเบเบ้ก็จะหนัก
ขึ้นนิดนึงแล้วก็เพลงก็จะเร็วนะคะแต่ก็ดูหุ่นที่ได้ดูผลเอาคำที่ได้ก็คือเราอยากเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเป็นไอดอลอะค่ะนะคะก็จะมี low impact 20นาทีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกแอโรบิกนะคะแอโรบิกแบบที่มีคนพาเต้นหรือว่าเป็นเพลงที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแอโรบิก10นาทีเดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนึงนะวันเซอร์นิดนึงนะสูตรใหม่โอโมสโอเมก้า369โกวันพลัสมี DHA 27มิลลิกรัมสฟิงโกไมอิลินใช้รถบังคับขาแมวผ่านทีวีโฟโมสโอเมก้า369โกวันพลัสและโฟพลัสสูตรใหม่อร่อยทุกที่แม่เลือกก็อร่อยอยู่แล้วนมที่มีดีนมตรามี UHT นี่ของคุณจอยเดอร์ค่านะคะขออีกรอบค่ะรู้อีกรอบเลยค่ะขออีกเพื่อนท่านอาเชิญค่ะพี่เปิ้ลวารุณีไปไหมคะไปไหมคะถ้าเป็นแอโรบิกก็จะแบบจังหวะก็จะเร็วขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนท่าทางมีเพิ่มความคล่องแคล่วบางคนก็จะทำหลังจากวอร์มอัพมาค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่มีการได้ขยับแขนขาใช้งานกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะยังติดใจอยู่ใช่ไหมคะติดใจก็ไปเปิดคลิปทำต่อได้นะคะเพราะว่าจริงๆคือเราจะต้องทำให้มันต่อเนื่อง20นาที3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นแค่ example ค่ะแล้วก็แถมด้วยตัวมณีเวท5ท่านะคะตัวมณีเวทนี่ก็คือจะเป็นท่าที่ใช้ในการปรับสมดุลร่างกายมีใครรู้จักมณีเวทไหมคะเป็นท่าที่ดีมากส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการยืดเหยียดของก็จะมีท่าช่วงบนกับท่าช่วงล่างนะคะลองไปเปิดคลิปดูก็ได้นะคะอันนี้พอเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆก็เตรียมมาให้ออกกำลังกายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือพอให้ได้ไอเดียนะคะไม่อยากรบกวนเกสต์สปิเกอร์ที่เราเชิญมาทางซูมด้วยก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ